่องสุดท้ายแล้วค่ะไม่เอาชนหรอแหมผมรู้ว่าวันนี้โจ๊กพี่เตรียมมาต้องแห้งอ่ะใช่ไหมเขาทำเราหัวเราน้ำตาไหลไปเมื่อเบรกที่แล้วใช่ใช่มันเป็นความกดดันก็ไม่มีลมติ่งหัวเราะอะไรอย่างนั้นอ่ะมีไม่เป็นไรพี่เล่าสามรอบได้ลุงปู่สองคนน่ะปู่สองคนน่ะอายุ80กว่าแล้วนะเพื่อนรักกันมากเนี่ยอย่าลืมเรื่องความหลังหายาอ่อนบ้างโอ้นะนี่เริ่มก็มีเข้าแล้วหายาอ่อนบ้างใช่ไหมก็ไปหาแหล่งเนี่ยแบบซีเครตนี่แหละหาแหล่งซีเครตที่นี่มาม่าซังบอกว่าโอ้โหแก่ไปปะเสียของว่ะเอาเด็กสวยๆให้เสียของนะก็ดูพูดจาก็เลอะเลือนแล้วว่ะฮะกินข้าวเราไม่ได้กินข้าวเงี้ยนะเอาตุ๊กตายางให้แจกคนละตัวแล้วกันใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะลุงทั้งสองคนก็ปู่เข้าไปคนละห้องตุ๊กตายางคนละตัวเขาอยู่แล้วนะรออยู่แล้วนะปู่คนแรกออกมาบอกว่าสงสัยผู้หญิงที่ส่งมาเมื่อกี้เนี่ยสงสัยตายแล้วว่ะมันเย็นชืดมันกระดิกเรียไม่นี่เลยไม่ว่าไม่หือไม่อือเลยนะแล้วก็ไฟก็มืดแต่ไม่ดูหน้าเลยนะก็สงสัยจริงแต่ว่าถ้าของอยู่เป็นไงของเองว่าไงบ้างของกูใส่เป็นแม่มดว่ะบอกพอกัดหัวนมปุ๊บเลยนะฟุบมันเสียงฟู่ตกออกมาแล้วมันฟุบออกมานอกหน้าต่างเลยบอกอันนี้ขำทำไมอ่ะอันนี้โอเคฟุบโป่งมันลมออกลมออกอันนี้โอเคอีกเรื่องนี้ก็เหมือนกันสองคนเหมือนกันนะดูโอสาวที่สาวไฟแรงอ่ะขับรถไปชนบทใช่ไหมผ่านชนบทไปรถยนต์มันเสียไปกันสองคนไปคนเดียวไปคนเดียวสาวไฟแรงก็รอบจัดหน่อยก็ขับรถผ่านชนบทไปจะไปอีกเมืองแต่ก็รถเสียก็เห็นกระต๊อบชาวนาอยู่ใช่ไหมแวะเข้าไปก็มีสองพี่น้องสองคนอยู่ด้วยกันผู้ชายบอสก็ผู้หญิงก็บอกวานให้ผู้ชายช่วยขับรถไปหาอู่รถในเมืองหน่อยได้ไหมผู้ชายบอกมันโผล่เพลแล้วอ่ะไม่ไหวอ่ะพรุ่งนี้ไปส่งแล้วกันนะแล้วก็เอางี้ค้างที่นี่กันแล้วกันเห็นไหมหญิงก็บอกสองคนนี่มันก็โอเคนะอย่างมากก็แค่นี่นะน้องก็นอนมานะเสียงกันหน่อยกันแล้วกันไม่เป็นไรก็ตกลงจะค้างคืนไอ้สองพี่น้องบอกว่าห้องนี้มีห้องเดียวอ่ะฉันก็ต้องนอนด้วยกันแล้วนะผู้หญิงบอกว่าอ่ะวะไม่มีทางเลือกเลยนะน้องก็นอนนะเสร็จแล้วพอเข้าไปนอนห้องเดียวปุ๊บแล้วเนี่ยผู้หญิงถามว่าพวกเธอมีถุงยางอนามัยหรือเปล่าพวกเราอยู่บ้านนอกคอกนาจะไปรู้อะไรไม่ใช่ทำอะไรถุงยางอนามัยที่ว่าน่ะเพื่อป้องกันไม่ฉันท้องไงไม่มีเราไม่เคยมีเราไม่เคยใช้เลยนะผู้หญิงบอกอ่ะไม่เป็นไรฉันพวกมีสองอันพอดีอ่ะก็เสร็จแล้วก็อย่างว่านะหมอหงายมาสักทีเสร็จแล้วจากกันไปผู้ชายสองคนก็ขับผู้หญิงเอาผู้หญิงไปส่งให้อู่ซ่อมรถราชการเรียบร้อยแล้วก็ซ่อมรถกลับเข้าเมืองไปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยผ่านไปไอ้สองพี่น้องมานั่งคุยกันต่อก็บอกให้ไอ้ที่ผู้หญิงก็กลัวว่าเขาจะท้องเนี่ยนะที่ให้เราใส่ถุงน่านอนามัยเนี่ยตอนนี้เองยังห่วงเขาจะท้องอยู่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงแล้วมากมันเดือนแล้วนี่งั้นเราถอดถุงยางทิ้งดีกว่าอันนี้ตลกอันนี้ตลกโอเคอันนี้โอเคห่างหายมานานนะวันนี้ใช้ได้นะหาหวังห่างหายมานานเขาไม่เคยใช่ใช่ไหมโอเคแต่เขามาหงายมาต้องรู้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องพวกนี้เลยโอเคต่อไปจะไม่ใช้จริงจริงแล้วนะจริงแล้วต่อไปเนี่ยคำนี้จะฮิตมาแทนคุกคีกูนี่จุงจริงก็จะไม่มีหมอหงอยหมอเลยนะคุณทำเสียงให้คล้ายคลึงด้วยนะต้องทำเสียงต่ำมันเป็นซิงเกิลเจอร์ไปแล้วค่ะเอาวันนี้หมดเวลาของข้อไข่ใส่ข่าวแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะทุกวันศุกร์3 ทุ่มทาง News 1ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ